สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Savvy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับซึมซับพวกอะไรหลายอย่างที่เป็นญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กพี่สาวฟังเพลงญี่ปุ่นผมก็ต้องฟังเพลงญี่ปุ่นตามพี่สาวอะไรเงี้ยจะรู้จักนักร้องญี่ปุ่นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนพี่สาวเรียนก็ไปเยี่ยมบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกผูกพันกับญี่ปุ่นมานานเลยแล้วก็หลังๆคือมีแฟนๆชาวญี่ปุ่นมาด้วยก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากพี่บอกว่ามีชื่อชอบฟังเพลงญี่ปุ่นเป็นมีใครคะเป็นชอบEXILEครับใช่แล้วEXILEเขาหลายเพลงมากเลยครับแล้วล่าสุดเพิ่งคุยกับชาครับถ้าใครที่รู้ใช่เขาเพิ่งมาคอมแบบเหมือนผมมาแชร์เพลงเขาแล้วเขาก็มาตอบเลยดีใจมากเปิ่มเลยใช่ครับนะคะแล้วความทรงจำของเรากับญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้ไปไม่ได้ใช่ครับเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ของผมจะเป็นไปแบบผมเคยมีถึงขั้นไปเพื่อแบบประมาณ 3-4 วันไปก็คือแบบไม่ได้ออกไปไหนคือแค่ไปอยู่ในหอพี่สาวที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปแบบผมตัวอย่างนั้นก็คือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรแล้วก็บินกลับเลยก็เคยมีมันไปบ่อยมากท่านนี้ก็ฟินแล้วใช่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่แบบอยู่แค่โตเกียวแต่ความใฝ่ฝันคืออยากเดินทางออกไปข้างนอกแบบนอกเมืองนั่งรถไฟออกไปเองไปไกลๆไปแบบไปที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้คือความใฝ่ฝันมากแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองทำเพราะทุกครั้งที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะโตเกียวหมดเลยประมาณ 90% มันมีชั่นไหมคะเดี๋ยวไปได้ใช่ตั้งมีชั่นไว้เลยครับคือเหมือนเพื่อนคนหนึ่งชวนไปเล่นสกีด้วยแต่ผมมาเล่นสกีไม่เป็นแต่เขาบอกว่าเล่นสกีที่กลุ่มสนุกมากงั้นเดี๋ยวเรารอดูสิครับผมก็มาก็ไปฝันครับถามเรื่องซีรีส์ก่อนครับผมปวดตีนก็จะซีเรียสนิดนึงตอนถ่ายก็มีความเครียดเพราะว่าเหมือนเราจะต้องเราเครียดทั้งเรื่องเลยเพราะว่าทั้งเรื่องมันเกี่ยวกับการที่เราแบบจะพยายามช่วยคนที่เรารักแล้วเราก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเราเป็นตำรวจที่ยึดมั่นในความถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเส้นของความแบบสิ่งที่เรารักกับสิ่งความรักความถูกต้องอ่ะบางทีมันถึงจุดที่มันไปด้วยกันไม่ได้เราก็ต้องเลือกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบทที่ค่อนข้างซีเรียสมากแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเนื้อเรื่องสนุกอะไรเงี้ยเข้มข้นมากก็ฝากติดตามด้วยครับตอนนี้ก็ประมาณ EP 9แล้วครับผมThank you.